ไอ้เหี้ยแม่งจังไรชิบหายโปรมองส่งไอ้ปืนนี่ไหมไอ้ปืนนี่แม่งก็สวยนะเว้ยมันแพงอะเดะไอ้เหี้ยโอกาสที่จะสุ่มเจอนี่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์เองวะเนี่ยถ้าบอกว่าสุ่ม100ครั้งไม่ได้คือได้หมวกเว้ยจะสุ่มดีไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งผ่านตังกูชิบหายเลยเอฟเฟกต์ค่าก็คือเอานี่มาบวกกับไอ้นี่1ครั้งเอฟเฟกต์ค่าคืออย่างนี้ขึ้น M4 น่ะคนใช้เยอะอยู่อ่ะเก็บรูปลักษณ์ใหม่เว้ยโอ้ผมว่าเท่กว่าสกินน้ำแข็งอีกอ่ะไอ้ห่าโคตรเท่เลยแจ้งเกินค่าค่าคิดบัญชีรูปลักษณ์สูงสุดน่ะแต่รูปลักษณ์สูงสุดอ่ะแม่งสวยจริงไอ้ห่าโคตรเท่อ่ะเออเท่ว่ะแล้ว M4 กูใช้ประจำด้วยนะเออไอ้เหี้ยแม่งเท่อยู่โอ้โหแล้วฝั่งมันจะเออโหลดเร็วเว้ยแม่งโปรหมอกไอ้เหี้ยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในหมอกคือทำไมมึงรู้ดีแล้วกันวะไอ้เหี้ยกูขับรถมาแล้วปุ๊บมึงยังจะมายิงอีกมันแค่โปรหมอกเฉยๆนะไม่ใช่โปรแบบโปรล็อกถ้าโปรล็อกจริงนะกูน่าจะตายอะตอนขับรถแล้วไอ้เหี้ยโปรล็อกมันจะโหดฝันนี้กูเคยเจออยู่แม่งล็อกทีเดียวนี่กูตายเลยยิงแม่นชิบขายเลยคือแบบโดนหัวทุกนัดอ่ะนั้นโปรล็อกไอ้เหี้ยเมื่อกี้โปรมองอันเนี้ยไอ้เหี้ยจังไรโปรมองเกมนี้ไม่โดนแบนมันมีด้วยหรอวะไม่โปรมองไม่โดนแบนไอ้เหี้ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเคยเจอไอ้เหี้ยใช้โปรอื่นโดนแบนนะครับแต่ใช้โปรมองไม่โดนแบนไอ้เหี้ยจังไรชิบหายไอ้เหี้ยเทนเซ็นแม่งระบบแม่งกากดอยกากเกียนชิบขายเลยคันน่าจะมีรถป่ะไอ้เหี้ยโปรมองไอ้ห่าเมื่อกี้อยู่ในหมอกไอ้ห่าแล้วหมอกลงจัดขนาดมึงยิงโดนด้วยไอ้เหี้ยรู้ได้ยังไงว่ากูอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยพื้นที่มึงกว้างเป็น 4-500 เมตรไอ้เหี้ยโปรมองไอ้เหี้ยจังไรกูดูก็รู้แล้วไอ้เหี้ยมึงโปรไม่โปรอ่ะโปรมองที่ว่าเนียนที่สุดนะกูดูกูยังรู้เลยว่าโปรไม่โปรไอ้ห่ารู้รู้มันโปรมองคือสังเกตได้เลยคือหนึ่งมันรู้ดีอ่ะรู้ดีอ่ะรู้ดีผิดปกติอ่ะคือธรรมดาคนไม่น่าเห็นนะปกติถ้าเป็นปกติคนไม่น่าเห็นใช่ไหมในสายตาปกติอ่ะแต่มันรู้ดีผิดปกติอ่ะโปรมองงั้นอ่ะไอ้โปรล็อกอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยจับง่ายโปรมองมันจะเนียนนะถ้าไม่สังเกตให้ดีไม่รู้หรอกว่าแม่งโปรจริงไงฮะมันจะโปรเนียนไงไอ้เหี้ยกูดูก็รู้ละจังไรเจอแม่งทุกตาโปรเหี้ยถ้าตาไหนกูชนะตานั้นแม่งไม่ใช่โปรอ่ะกูไม่ได้เจอโปรหรอกตาที่กูแพ้นี่แม่งอาจจะโปอยู่เมื่อกี้ตานั้นกูได้ที่2ก็โปล็อกไปเจอโปล็อกอีกไอ้ฮันโปมองอีกเหี้ยโปโคตรเยอะเลยอ่ะโประบาดหนักชิบหายแล้วมึงไม่แบนในเวนเทนเซ็นต์ไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ารอเหี้ยอะไรอยู่นะแม่เล่นหน้าโมโหจริงๆเว้ยถ้ากี่ไลค์ค่ายกาลิน่าแม่งยังดีสักกว่าแม่งแบนหมดเลยแค่โปมองมึงโดนแบนไป100ปีอ่ะมึงจะปลดล็อกอีกทีก็คื
ไอ้ปี2109อ่ะเออนี่บอกว่าใช้โปรมองไม่โดนงานอย่างเงี้ยพี่เป็นไงฮะโดนแบนฮะพับจีไลท์นะพับจีโมบายไม่โดนแบนไอ้เหี้ยมันจังไรจริงไอ้พวกที่ใช้โปรนี่เหี้ยผมจะตามสาบแช่งไอ้พวกแม่งเลยฮะขอให้ไอ้ดีมึงโปรมองที่มึงบอกว่าไม่โดนแบนกูขอให้มึงโดนแบนเร็วๆเถอะแม่งเกลียดชิบหายเลยพวกใช้โปรส้นตีเนี่ยมึงอย่าเชื่อมึงใช้โปรมึงจะไม่บาปไอ้เหี้ยมึงบอกเลยบอกว่าเลยการที่ไปโกงคนอื่นเขาเนี่ยบาปนะมึงจะรู้ซึ้งแน่ว่ามันเป็นไงมันมีสกินปืนไอ้นี่มาสุ่มมาวะบอกว่าเปิดมึงเปิดไปร้อยกล่องก็ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยบอกเลยเราค่อยซุ่มเรารอมันใกล้หมดอายุก่อนเราค่อยซุ่มจังไรโปรมองใช่ไหมเกียร์ชีพหายกูสลบมาสักไกลกูยังตอนนี้กูยังเจอคนอีกจะว่าไงล่ะเจอก็น่าจะเจอแต่บอทจ๋าแต่เกมที่กูชอบสุดก็คือบอทไอ้เหี้ยโคตรเกียร์เลยคือคนนะแล้วคนธรรมดาคนนี้แม่งเล่นโหดไม่เท่าไหร่ก็เฟรมฝีมือจริงกูก็ยอมรับไอ้เหี้ยโอ้นี่โคตรเกียร์เลยบางคนแม่งไม่รู้แม่งโปรว่าแต่แม่งใช้โปรแบบเนียนมากอะจนแม่งเข้าใจผิดว่าแม่งโหดจริงแท้ไม่ใช่แม่งโปรเว้ยบางคนมันเนียนไงใช้แล้วเนียนมากอะจับไหมจับไม่ได้เลยฮะอย่าคิดว่ากูจับไม่ได้โปรอะดูก็รู้แล้วไอ้ยะคนธรรมดาไม่น่าโหดขนาดนี้ถ้าโหดมึงไปแข่งกับ RRQ ไปเลยไอเวนในคอมไม่มีการจัดแข่งมันก็จะมีแยกกันแหละ PC Mobile หาเลยก็ว่าไปแต่พวกที่ใช้โปรนี่แม่งจังไรทุกตัวนะแม่งไม่ว่าจะเป็นโปรฟังก์ชันเหี้ยอะไรก็แล้วแต่นะแต่กูเกลียดสุดก็คือโปรมองแล้วไม่โดนแบนอ่ะมึงลองไปเล่น PUBG ไลฟ์ค่ายกาลีน่าดิมึงโดนแบนเนี่ยโปรมองมึงที่บอกว่ามึงไม่โดนแบนอ่ะกาลีน่ามันโหดนะแต่ไอเทนเซนหานี่มึงให้ตายมึงก็ไม่โดนหรอกไอเวนก็ค่ายแม่งกากไอ้เหี้ยมึงไม่รู้จักการแบนโปรมึงตรวจไม่เจอหรือมึงโง่เองวะหรือว่ามึงผลิตโปรขายเองซะมากกว่าไอ้เหี้ยแม่งอยากด่าเหลือเกินไอ้เหี้ยค่ายเทนเซนเนี่ยไม่รู้ค่ายไทยค่ายต่างประเทศหาเลยกูไม่สนใจหรอกมึงกากแล้วมึงปล่อยให้เกมดีๆมาปล่อยให้เกมดีๆแต่มีโปรเยอะปล่อยให้เกมที่แบบสนุกสนานแต่เสิร์ฟมีโปรเยอะแบบนี้ไอ้เหี้ยมึงไม่ต่างอะไรจากการที่ปล่อยให้คนเล่นโปรหรอกนะไอ้ค่ายไอ้เทนเซนแทนที่มึงจะแบนให้เร็วกว่านี้เช่นไอ้พวกโปรฟังก์ชันปืนน่ะมึงแบนให้เร็วๆเลยโปรมองด้วยไม่ใช่ไอ้โปรฟังก์ชันปืนมันแบนจริงแบน10ปีจริงนะมึงรอไปสักซีซั่นนึงอ่ะเราค่อยมาแบนไอ้เหี้ยกูเล่นโปรซีซั่น9เพิ่งมาโดนแบนซีซั่น10ไอ้เหี้ยมีที่ไหนอ่ะแทนที่จะเล่นโปรปุ๊บโดนแบนปั๊บจะไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมปรากฏว่าโปรแม่งยิ่งกว่าเก่าอีกไอ้โหไอ้เหี้ยแม่งจังไรถือว่าเป็นการแบนโปรมันก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็เถอะก็จริงนะที่มันว่าแหละถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงแต่ถ้ามึงแบนได้ปุ๊บเนี่ยแล้วมึงจะไปแก้ต้นเหตุยังไงต้นเหตุคือคนที่เขียนโปรนะมึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั่นแหละถูกแล้วเกาะ3ไอ้เหี้ยจังไรใช่ไหมผู้ใช้โปรไอ้พวกขยะสังคมเอ้ยเหี้ยจริงๆเลยเออตอนที่เราไม่เจอ M4 ตอนนี้เจอ M4 หน่อยอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับเขารักกันแบบไหนปกติตอนนี้ไม่เจอบอทเลยเว้ยปกติเจอบอทยังต่ำก็ต้องเจอ1ตัวนะตอนนี้แปลกไม่เจอบอทไปเจอดีพร้อมตอนนี้มันไม่เจอบอทเลยวะอ
แต่ M4 สกินน่าสวยกว่าว่ะว่าแต่ M4 ปืนแม่งยอดฮิตจริงคนใช้กันประจำมีที่ไหนมีแค่เกมนี่เกมเดียวแหละไอ้ห่าแม่งใช้โปรมองแต่ไม่โดนแบนมีที่ไหนไอ้เวนแม่งเขาบอกว่าไม่โดนแบน 100% เนี่ยนะถือว่ามั่นใจมากอะว่าทีมงานมันโง่ขนาดนี้ถือว่าเป็นการดูถูกทีมงานไอ้เทนเซนต์เช่นนี้มากแม่งโง่มากเลยโปรมองไม่โดนแบนไอ้ห่าแม่งขอบ่นเลยไอ้ห่าไม่รู้กูเล่นอยู่เนี่ยแม่งไม่รู้ว่าทีมเดียวกันหรือว่าศัตรูเนี่ยแม่งใช้โปรเปล่าไอ้โปรที่เกี่ยวกับฟังก์ชันปืนไม่เท่าไหร่อ่ะเออนั่นแหละมันโดนแบนอยู่แล้ว10ปีนะถ้าตรวจเจออ่ะแต่โดนแบนนานแต่โปรมองแม่งเนียนอยู่กว่าจะโดนแบนคือมึงไม่รู้แม่งต้องรอไปสักกี่ชาติเลยฮะแต่เขาบอกว่าใช้มาตั้งแต่ซีซั่นแรกก็ไม่โดนแบนมันโกงจริงๆเนาะไอ้พวกนี้เนาะไม่โดนแบน 100% ถือว่ามั่นใจมากฮะถือว่าเป็นการดูถูกทีมงานไอ้เทนเซนต์ไอ้เทนเซนต์ทีมงานนี่มันก็ควายนะมันใช้โปรมองอยู่มึงก็ไม่ไปแบนมันเนาะไอ้ห่ามันโปรแกรมช่วยเล่นนะเนี่ยกูงงกับมึงเนาะประสาทหรือเปล่าวะมันงูหรือมันแกล้งงูหรืออะไรไอ้ฮะมึงไปลองเป็นค่ายกาลีน่าเนี่ยค่ายกาลีน่านี่เรียบร้อยเนี่ยโปรบอกเลยกาลีน่านี่แม่งโหดจริงบอกเลยมึงเจอกาลีน่ากูมึงไม่มีทางรอดหรอกใช้โปรวินาทีเดียวมึงโดนแบนแล้วเล่นไป 2-3 ตาไม่ต้องเล่นหรอกแค่เล่นแค่ตาเดียวมึงใช้โปรโดนรีพอร์ตปุ๊บมึงหลุดเลยกาลีน่าแม่งโหดจริงหรือไม่ต้องรอให้คนรีพอร์ตอ่ะถ้ามันจะมีทีมงานตรวจเจอระบบโปรแกรมช่วยเล่นอยู่ตลอด24ชั่วโมงพอเล่นปุ๊บตาเดียวแล้วตรวจเจอปุ๊บแบนเลยนะกาลีน่า PB อ่ะเคยอยู่เขาบอกว่าเนี่ย PB เขาเล่นกันเนี่ยผมก็เคยเล่นอยู่สมัยก่อน PB อ่ะก่อนที่มันจะย้ายเป็นค่ายกาลีน่าแล้วสมัยก่อนก็เล่นเนี่ยนั่นแหละค่ายก่อนเนี่ยค่ายเก่าเนี่ยโอ้โหโปรเยอะมากพอมาเป็นกาลิน่ากาลิน่าแม่งขจัดกำจัดโปรหมดเลยแม่งแบนไล่แบนโปรหมดเลยทุกโปรเนี่ยเจอโปรพวกอะไรเนี่ยไล่เก็บหมดเลยไอ้ห่าสมหน้าพวกแม่งไอ้พวกที่ขยะสังคมทั้งหลายพวกนี้นะไอ้โปรมองเนี่ยแม่งทุเรศจริงๆมันมีด้วยหรอแบบนี้ไม่เคยเจอเว้ยโปรมองเอ้ยมันมันขึ้นชื่อว่าโปรแต่ทำไมไม่โดนแบน 100% นะงงนะไอ้ห่าขอบ่นหน่อยเถอะแม่งหวั่นไส้แล้วคนไทยเขียนโปรเลยนะเขาบอกว่าเวฟเขานี่ผลิตแล้วทำให้เป็นคนเป็นเวฟที่เขียนโปรแกรมให้เช่าโปรมาฮะตลอดตั้งแต่สมัยเกมเอสช็อตเนี่ยกี่ปีแล้ววะ10กว่าปีมั้งนะเกมเอสช็อตออกมาฮะเขาบอกบอกว่าเกมเอ็ดช็อตนี่ก็ประมาณ10กว่าปีแต่ UMP แม่งนิ่งดีเว้ยประมาณ10กว่าปีอะบอดจ๋าบอดจ๋า AKS อื้อหือมินิว่ะ AKS ดีว่ะมันสูงเยอะไปไม่ไหวคิดตรงเฮ้ยเอานี้ดีกว่าไอเลเซอร์หันทิ้งไปเลยไม่ชอบเลยเลเซอร์นี่แม่งโคตรเกลียดเลยทำให้ความแม่นลดลงเนี่ยฮะไปนี่
วงไกลไม่ต้องกลัวหรอกกูมีรถอยู่ก็สบายแม่หาหมวก3ก่อนเราแวะถ้ำนี้หน่อยเหลือ20คนมันก็ดีไอ้หาที่เหลือสัก10คนน่ะมันจะเหลือเยอะหรือเหลือน้อยก็เรื่องของมึงแล้วคูณ6โอ้ยคูณ4ทิ้งไปเลยว่ะไอ้ KS มีคูณ8ก็พอแล้วแต่ทำไมมันดูไวไปนะความไวมุมกล้องอะก็เท่าเดิมเลยว่ะแล้วก็ไปตรงนี้ต่อนะโอ้เหลือ20คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะโซโล่อะไม่มีคนฟาร์มมั้ยนี่อะไรวะมาตรงนี้มึงยังจะมีคนฟาร์มอีกวะบอทฟาร์มหรือคนฟาร์มเฮ้ยน่าจะคนเพราะว่าถ้าเป็นบอทจริงมันน่าจะเหลือหาอะไรไปให้มั่งเนี่ยเอ้ยบอทจริงว่ะเอ้ยคนจริงไอ้เหี้ยมีชุดเกาะแตกเนี่ยบอทบ้าเลยมันจะเปลี่ยนชุดเกาะมีคนฟาร์มแล้วตรงเนี้ยอะไรวะตรงนี้มันเมื่อกี้เส้นกระโดดคือเส้นไหนเส้นนี้ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ก็มีสิทธิ์ถึงอยู่มันลอกกันมาเกาะแตกเลยไอ้ห่ามีการเปลี่ยนเกาะกันด้วยนะ แสดงว่าคนละตอนแรกคิดว่าบอทฟาร์มเนี่ยระวังหน่อยระวังหน่อยในเมืองหายอย่าเข้านะแต่กูขอแวะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าเลยระวังหน้ามันแรงละไปนู่นก่อนแล้วคิดว่าบอทเนี่ยแต่กูดูชุดเกาะไอ้คนแน่น่าจะคนฟาร์มแล้วดูแล้วไอ้เคเอสแค่ไม่กี่นัดพอแล้วไประวังคนนอกวงนะเล่นนอกวงไม่มีทางเจอคนหรอก AW ยิงไป1ว่ะไอ้นี่มันปั่วเปล่าวะไอชื่อนี่ใช่ไหมไอชื่ออินเดียป่ะไม่ใช่ชื่อไอภาษาจีนอะไอธงจีนอะ
ต้องดูก่อนต้องดูก่อนกูเห็นมันฆ่าไปหลายตัวนะสกอร์ซ้ายมือวงหน้ามันแรงละวงหน้าเราเข้าเลยก็เจอแม็กดำ KS ที่ดีอยู่นะนอกจากเจอคาวถึงจะแรกอ่ะ KS ต้องหาของแต่งให้ครบเว้ยหาของแต่งให้มันครบก็จะดีไม่ใช่แล้วเนี่ยทำไมเป็นของเต็มวะเนี่ยคุณแปะคุณ6แมวถ้าคุณ2ก็พอแล้วไม่ค่อยใช้แล้วแล้วไอ้มอไซค์หานี่มึงน้ำมันเต็มยังเติมให้เต็มถังไปเลยน้ำแดกไป2ขวดเลยเปิดเนื้อที่เดี๋ยววงหน้าเดี๋ยววงหน้าเดี๋ยวหลังของวงเนี่ยจะแรงอีกทีละขอคูณ6นะแม่คูณ4ไม่ต้องทิ้งไปเลยไปจะเข้าไหนอยู่วะเข้านี่ง่ายกว่าเดี๋ยวเข้าเลยก็ได้ไม่เครื่องบินมันบินบ่อยยังยิงแอร์ดรอปกันไงทั้งเครื่องบินแอร์ดรอปปกติแล้วก็แอร์ดรอปไอ้ที่มันยิงกันอะช่างแม่งไม่สนใจหรอก12คนไปเถอะแล้วหาเก็บเสียงหน่อยหาคาหาเก็บเสียงหน่อยตะขบก็มีครบไอ้เนี่ยมันฆ่าไปหลายตัวนะไอ้จีนเนี่ยโป้ปะไอ้เหี้ยโหดจังวะไอ้เหี้ยโป้แน่มึงอะน่าจะโป้ละไอ้เหี้ยต้องดูก่อนมึงโป๊ป่ะกูเห็นฆ่าไป 5-6 ตัวแล้วนะไอ้จังไรเออคอมเพนเซอร์แล้วหาลองแก้มก่อนแม่งโป๊ป่ะวะย้ายนี่หน่อยเวียดนามยิงกันเองกูดูสกอร์ตลอดเวลาแหละบางครั้งกูก็ไม่ดูนะแต่ว่าถ้ากูแบบมือเขื่อๆไปดูก็ดูไปโอ้โหทำไมของมันเยอะจังวะลองไงดีอะคูณ6ไม่ต้องใช้แล้วเพราะกูจะเน้นเลือดก่อนเน้นยงเน้นยาอะไรเงี้ยแต่ใช้ยาใหญ่ไปมึงค่อยกลับมาเก็บก็ได้เนี่ยเราวงนี้มันแรงแล้วต่อเข้าวงเลยวงไหนวงเนี้ยปะเออวงนี้แรงแล้วต่อเข้าวงเลยเราวนกลับไปเก็บคูณ6มาไม่รู้จะเก็บไปทำหาเลยคูณ6เก็บไปก็ไม่ได้ใช้ละ9คนเออดีละระเบิดกูขอสัก5ว่ะเออแค่นี้พอละ AKS ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเชื่อ M4 ใช้เยอะกระสุนแค่นี้เราก็ไปเก็บใหม่เราเข้าวงเลยวงแรงแล้วแล้วหลังวงแน่แรงแล้วเข้าเลยแล้ว9คนกูก็เข้าแล้วไอ้เหี้ยนั่น AW ป่าววะ
มันต้องเปลี่ยนรถนะแล้วหาเมื่อกี้แมวหารถเก่งกับไอ้รถไอ้ UAC อ่ะได้อยู่เปลี่ยนรถก่อนขับเข้าวงนี้ไม่ได้หรอกโดนยิงนิดตายหงกันพอดีแอร์ดรอปตกกูไม่สนใจหรอกนี่แล้ววันนี้มีรถปะโอ้โหวันนี้แม่งก็มีรถแต่แม่งมีรถพ่วงไงเว้นแล้วตรงข้างหน้าน่ะต้องเปลี่ยนเป็น UAC แล้วเก่งกว่าก็เก่งเนาะก็เก่งเร็วกว่าซีดานไปเลยเหลือ8คนเหลือ7คนไม่นับกูทางไอ้ดอกกูไม่ไปหรอกไอ้เหี้ยเออไปกูไม่สนใจหรอกกูเจอรถแล้วเมื่อกี้นะของแอร์ดรอปแล้วเนี่ยใจเก็บไหมล่ะมันยิงแล้วนะมี100 นัดให้ว่ะทิ้งรอยนัดไว้ถึงมึงฆ่าอะไรอย่าไอ้เฮียนี่เก็บไปละมันโปแน่เลยวะไอ้เฮียนี่นะโหดเกินไม่มีคนอ่ะดีแล้วปั๊มยาขออยู่หนึ่งมันเคาะกันเองอยู่ให้มันเคาะกันเองไปกูค่อยวนไปแม่ทิ้งรอยนานแล้วถือว่ามึงพลาดมากมันก็ต้องเข้าวงเชื่อวิดักแม่งในวงดีกว่าตรงนี้มีบักกี้1คันนะมันไปยังไม่รู้อ้าวชิบหายแล้วกูไปเก็บแม็กนี้มาอีกดูก่อนผมมีพวกใช่คนปะตัวบักกี้มันไปไหนวะบักกี้น่าอยู่แถวนี้เนาะนั่นไงบักกี้อยู่นี่ไอ้เหี้ยกูขอขึ้นข้างบนนะทำไรแม่งดีสุดตรงนี้ดักในถ้ำแน่เลยไม่มีคนไปเลยอ
เหลือ3คนเนี่ยเลือกทำเลดีนะในถ้ำเนี่ยมีรถบักกี้มาจอดไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันไอ้บักกี้ตรงนี้กับตรงนี้มันตัวเดียวกันปะไม่รู้เหมือนกันไม่เดาไม่ได้เว้ยเนี่ยเรื่องเอาชีวิตรอดนี่กูถนัดจริงนี่หลอกกระสุนไว้เลยเออนั่นแหละกระสุนโคตรเยอะมึงเจอแลมโบ้กูสาดทีเดียวกระจายกูจะรอดักในถ้ำนั่นแหละมันต้องเข้าถ้ำมาแน่ในถ้ำนั้นปลอดภัยสุดแล้วบอกเลยวงบีบวงบีบเออไอ้ยี่บีบดีไว้เฮียใช้ได้วงบีบดีมากนั่นไงไอ้คนจีนโดนไปละไอ้เหี้ยเรียบร้อยตายไป1ศพโอ้ขามุมเนี่ยมันจะมี2มุมที่มานะตรงนู้นกับตรงนี้นะดูไว้เดี๋ยวมันต้องเข้ามาในโกดังเฮ้ยในอุโมงค์เนี่ยตรงนั้นยังมี3ทางใช่ไหมตรงนี้2ทางดีกว่ารอกันในถ้ำแม่งเลยวงแม่งบีบตรงนั้นถือว่าดีมากเลยถ้าวงเปลี่ยนแล้วค่อยออกแล้วไอ้ตี้จีนนั่นไอ้ชื่อจีนนั่นโดนเก็บไปแล้วเวียดนามเก็บไอ้เวียดนามไม่น่าจะโปนะเก็บจีนได้ไอ้จีนนี่โปป่ะไม่รู้ไม่ดวลกับมันวงบีบนี้ไอ้เหี้ยไอ้บีบตรงนู้นหายแต่ดีอยู่เราค่อยไป18เมตรค่อยไปตรงนู้นถ้ามานี่รับรองตันแน่เพราะว่าวงมันปิดทางมันปิดวงมันปิดทางไปแล้วไงไอ้เหี้ยคนมันเลยตอนนี้ไว้วงแม่งบีบอุโมงค์โอ้ยเชี่ยชิบหายแล้วยิงไปยิงไป
้ากูจะออกไปปุ๊บนะฮะออกไปโล่งเออไอ้เหี้ยเก็บกันไปเฮ้ยมันยังอยู่นี่หว่าไอ้นี่ชิบหายแล้วแม่งอยู่ในวงแล้ววงมันบีบอย่างนั้นด้วยนะกูมียาใหญ่อยู่ไม่ต้องกลัวเตรียมปั๊มยาแข็งกันเลยถ้ากูออกไปกูตายแน่เพราะว่าวงมันบีบอย่างนั้นแหละโอกาสที่จะออกไปปุ๊บแล้วก็กลับมานะไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งโปรถ้ากูออกไปปุ๊บแล้วกูกลับมาเนี่ยคันป่าววะวงใหญ่มากวงแรงด้วยยังไงมันไม่มีทางพกยาไปเยอะหรอกกูมียาใหญ่อยู่ยาใหญ่เงี้ยต้องพกมาสัก3อันเว้ยในการปั๊มแข่งกับมันน่ะวัดกันวงท้ายดีกว่าเหี้ยมาตายก็ตายไปไอ้เหี้ยเพราะว่าดูวงมันบีบทุเรศอย่างงี้แล้วกูอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วถ้าใครที่กูจะขึ้นไปข้างบนเลยกูก็ไม่ได้ขึ้นไปเจอกับมันเว้ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยดูปาระเบิดเลยเดี๋ยววงสุดท้ายมาใช้ยาใหญ่ไปเลยปั๊มยาแข่งกันตอนท้ายดีกว่าไอ้เหี้ยจะยิงหาพ่อมึงเหรอถ้ากูตรงนี้วงมันจะบีบตรงกลางประมาณสัก30เมตรกลางวงก็คือ30เมตรมันต้องวิ่งเข้าวงใหญ่ออกไม่ได้เลยเมื่อกี้น่ะไม่น่าเข้ามาคิดว่ามันจะมีคนเข้ามาข้างในไอ้ตรงนั้นมียาอีกป่ะกล่องนั้นน่ะถ้าวงมากูใช้ยาใหญ่เลยนะกูรอแม่งอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยแต่ตอนท้ายวงปุ๊บบีบแล้วอีก15วิมันต้องวิ่งเข้ามันต้องวิ่งเข้าวงใหญ่นั่นเสร็จแล้วใช้ยาใหญ่ปั๊มเลยแข่งปั๊มยาแข่งกับมันเนี่ยเพราะวงได้แรงด้วยเฮียบอกเลยแต่เรื่องเชี่ยวชาญเรื่องการปั๊มยานี่ขนาดอยู่ไม่ทันว่ายาอย่างแม่งเลยโอ้โหยังทันอีกวะไอเวนโอ้ยชนะเว้ยปั๊มยาแข่งกับมันชนะไอ้ควายไอ้โง่เหี้ยปั๊มยาแข่งกับมันชนะเฉยไอ้ควายโดนวงตายเหี้ยสมน้ำหน้ามึงไอ้ควายชนะเลยดีนะกูพกยาไปเยอะไอ้เหี้ยกูก็เกือบไปแล้วเหมือนกันไอ้เหี้ยปั๊มยาแข่งกับมันตอนท้ายกูปั๊มยาเหี้ยชนะเฉยเป็นไงไอสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งได้เลยวะไอสัตว์ชนะไปตาหนึ่งไอ้เหี้ยไอ้ยูเวนปั๊มยาแข่งกับมันไงแม่งตายวงไอ้เหี้ยไอ้ยูเวนบอกแล้วคนปกติไม่น่าจะพกยาใหญ่มาเยอะกูต้องพกยาใหญ่ไปสัก 2-3 อันน่ะถ้าจะทำถ้าจะเล่นปั๊มยานะปั๊มยานอกวงอะยาใหญ่ต้องพกไว้เยอะมากอะแต่โอกาสที่จะมันจะบีบไปงั้นมันมีน้อยไงยาหมดมันก็ตายไปไอ้เหี้ยไอ้เวนโคตรหายอะเออไว้สวยไว้
ตาที่1ไปฮะตานี้ฮะอัตราการอยู่รอดต้อง 98% นะเว้ยเอ้ยต้อง 100% ให้ได้นะเว้ยโอเคมึงทำให้มันได้แล้วกันไอ้เหี้ยโอเคฮะโอ้ยโคตรมันตานี้ยังแม่งหาแม่งวงแม่งบีบในอุโมงค์นี่คือว่าโคตรดีมากเลยบอกมือตัวเองหน่อยว้าวโอเคฮะก็เดี๋ยวดูที่มีเควสหาอะไรก็ต้องทำมั้งเว้ยไอ้เหี้ยจะแม่งอย่างหาไอ้เหี้ยร่วมเล่นกับเพื่อน10แมปใช้ AKM ฆ่าศัตรู20คนไอ้เหี้ยแม่งหาว่ะแม่งปั๊มยาแข่งกันตอนท้ายเหี้ยโคตรหาเลยกูอยู่ในวงอ่ะกูรอปั๊มยาเลยไอ้เหี้ยยาแม่งหมดไอ้ควายสมน้ำหน้ามึงแม่งโปได้มั้ยตัวเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้โปเปล่านะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายแม่งหายอ่ะรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายไอ้เหี้ยตานี้แม่งหาว่ะเจ๋งอ่ะ